คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567อวสานเฟลแมนเฟทธาทวีสินศาลรัฐธรรมนูญประหารชีวิตทางการเฟทธาทวีสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมวานนี้กรณีแต่งตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีมติเป็นเอกฉันท์5ต่อ4เสียงถือว่าเป็นเรื่องล็อกถล่มโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5เสียงที่ให้นายเฟทธาทวีสินพ้นจากตำแหน่งคือนายปัญญาอุชชาชนนายอุดมสิทธิวิรัติธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิตหักวานนท์และนายบรรจงศักดิ์วงปราดส่วนเสียงข้างน้อย4เสียงประกอบด้วยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายนพดลเทพพิทักษ์นายอุดมรัตน์อมฤตและนายสุเมธรอยกุลเจริญถ้าหากนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ที่สมาชิกรัฐสภาโหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งก็ถือว่านายเศรษฐาอยู่บนเก้าอี้นายกได้355วันและผลจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีผลทำให้รัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยและนั่นก็หมายถึงโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่จะล้างผลาญงบประมาณแผ่นดินต้องมีอันยกเลิกไปด้วยเช่นกันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1คือนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5ในเฟทธาทวีสินถือว่าเป็นนายกหุ่นเชิดคนที่4ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่มีชะตากรรมไม่ต่างจากนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณในอดีต3คนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนครบวาระคนแรกคือนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีได้223วันระหว่างวันที่29มกราคม2551ถึง9กันยายน2551นายสมัครสุนทรเวชขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พรรคพลังประชาชนซึ่งอวตารมาจากพรรคไทยรักไทยที่มีนายสมัครเป็นหัวหน้าพรรคชนะการเลือกตั้งทั่วไปแบบเกือบแลนด์สไลด์ในวันที่23ธันวาคม2550จากที่นั่งส.ส.ทั้งหมด480คนแบ่งเขต400คนสัดส่วน80คนโดยพรรคพลังประชาชนสามารถกวาดที่นั่งส.ส.มาได้ทั้งหมด233คนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต199คนและจากระบบสัดส่วนซึ่งคล้ายกับระบบบัญชีรายชื่อในปัจจุบัน34คนวันที่28มกราคม2551นายสมัครสุนทรเวชได้รับการโหวตเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง310ต่อ163เสียงเป็นผู้นำรัฐบาลผสม6พรรคและควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก1ตำแหน่งในวันที่9กันยายน2551นายสมัครสุนทรเวชถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยมติเป็นเสียงเอกฉันท์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ต่อ0เสียงซึ่งเป็นผลมาจากการที่นายสมัครเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ชิมไปบ่นไปและยกขยง6โมงเช้าโดยได้รับค่าจ้างตอบแทนอันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา267เรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดคนที่สองของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคือนายสมชายวงสวัสดิ์สามีเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์ในฐานะน้องเขยของทักษิณที่เพิ่งจะพลาดการเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งกันเองเมื่อเร็วๆนี้นายสมชายวงสวัสดิ์เติบโตมาจากสายงานตุลาการและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยพลังหนุนส่งจากภรรยาและทักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายภรรยา
จนก้าวขึ้นเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงแรงงานก่อนจะผันชีวิตเข้าสู่เส้นทางการเมืองทั้งนี้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานในปี2550แล้วเข้ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนที่มีนายสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคจากนั้นก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของนายสมัครในวันที่17กันยายน2551นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนแทนนายสมัครสุนทรเวชได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยสืบต่อจากนายสมัครด้วยคะแนนเสียง298เสียงต่อ163เสียงโดยชนะคู่แข่งขันคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างไรก็ตามนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อาภัพอับโชคเพราะไม่เพียงแต่จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียงแค่75วันซึ่งถือว่าสั้นมากเท่านั้นระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าในทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ยึดพื้นที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดสมัครและต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลนายสมชายที่มีทักษิณเป็นผู้ชักใยโดยต้องไปอาศัยสนามบินดอนเมืองเป็นทำเนียบรัฐบาลชั่วคราวนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชาชนเมื่อวันที่2ธันวาคม2551อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งของยงยุทธติยภัยรัฐซึ่งเวลานั้นเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนส่งผลทำให้นายสมชายที่รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามไปด้วยนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดคนที่3ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้เป็นนักโทษหนีคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอยู่ในต่างประเทศโดยถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก5ปีและเวลานี้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้พี่กำลังหาช่องทางพาน้องสาวกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกตามโมเดลนักโทษเทวดายิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งคนไทยจำวาทกรรมเอาอยู่จากวิกฤตมหาอุทกภัยในปี2554นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวกว่านายกหุ่นเชิด2คนแรกโดยอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา2ปี275วันก่อนจะถูกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ฐานมีส่วนใช้อำนาจแทรกแซงการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและต้องบันทึกไว้ณที่นี้ด้วยว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจของคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557แต่พ้นจากตำแหน่งเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสำหรับนายเศรษฐาทวีสินนายกหุ่นเชิดคนที่4ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแม้จะโชคร้ายมีตราบาปติดตัวไปทั้งชีวิตเพราะถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นผลทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะจากพ่อค้าบ้านจัดสรรสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยทางลัดและได้รับเหรียญตรามีสายสะพายประดับเกียรติยศแก่ตนเองและวงตระกูลเป็นบำเหน็จรางวัลรวมทั้งมีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ย่อมถือว่ามีบุญหนักศักย์ใหญ่จากนี้ไปฝุ่นการเมืองคงตลบคละคลุ้งบรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองต่างต้องวิ่งจับขั้วเปลี่ยนขั้วเพื่อหาตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่และจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่กันอย่างอุตลุดพันละวันจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในเวลานี้
คือนางสาวแพทองธารชินวัตรนายชัยเกษมนิติสิรินายอนุทินชาญวีรกูลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ขณะเดียวกันก็มีเสียงสวดภาวนาว่าขออย่าให้ประเทศไทยโชคร้ายซ้ำสองถึงกับมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเลยพระเดชพระคุณรุ่งเรืองปรีชากุล